ประวัติของวัดคีรีวงศ์เป็นเดิมเป็นวัดร้างสร้างในสมัยศตวรรษที่19ปลายกรุงสุโขทัยมีพระธุดงค์แสวงบุญมาพบเมื่อปีพ.ศ. 2504อยู่ท่ามกลางป่าเขาในปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่1ตามมติมหาเถรสมาคมภายในบริเวณวัดประกอบด้วยพระอุโบสถสมเด็จพระพุทธโคดมจำลองศาลาพุทธานุภาพวิหารหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนพรหมมหายาวิกรมพระจุฬามณีเจดีย์ซึ่งนับว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งของจังหวัดนครสวรรค์วัดคีรีวงศ์เป็นศูนย์อบรมเผยแพร่ธรรมะที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอ